ล้างง่ายๆไม่ยุ่งยากแถมขาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจ๊กุ้งซอย2อีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊กุ้งจะมาบอกเคล็ดลับการล้างหอยแครงให้สะอาดแบบง่ายๆกันค่ะรับรองว่าวิธีนี้ง่ายมากๆแถมไม่ยุ่งยากเลยละค่ะเจ๊กุ้งลองทำมาแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะหลังจากเราซื้อหอยแครงมาจากตลาดนะคะทำการล้างหอยแครงให้สะอาด1ครั้งนะคะจากนั้นนะคะนำหอยแครงไปแช่น้ำค่ะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ1กิโลต่อพริกป่นครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะแช่ทิ้งไว้10ถึง20นาทีเลยค่ะหลังจากผ่านการแช่นะคะเรานำมาล้างพริกป่นออกนะคะแค่นี้เราก็จะได้หอยแครงที่ขาวสะอาดนะคะไม่มีดินแล้วล่ะค่ะเพียงแค่มีพริกป่นนี่ล่ะค่ะเราก็สามารถทานหอยแครงขาวๆสะอาดที่ไม่มีดินได้แล้วค่ะลองทำทานกันดูนะคะไม่ยุ่งยากจริงๆเลยล่ะค่ะเจ๊กุ้งทำมาเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ